สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าส chaos, ู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายเดือนตามวันเกิดนะครับเดือนตุลาคมนะครับก็คือเดือนหน้านั่นเองสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเท่านั้นนะครับย้ํานะครับเดือนตุลาคมสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเท่านั้นนะครับก็จะเป็นคลิปสรุปสั้นๆน,นะครับให้ชาววันพุธนะครับในเดือนตุลา เราก็จะไล้กันเหมือนเดิมนะครับการงานการเงิน,นความรักสุขภาพนะครับก็ก่อนไปฟังกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมเดินครับแล้ก็แชร์สิ่งดีๆไปให้เพื่อนเพื่อนพวกท่านนะครับ Facebook, TikTok, Instagram เแล้วก็จะได้เป็นเข็มทิศชีวิตให้พวกเขาด้วยแล้วก็จะได้บุญนะเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับชาววันพุธครับก่อนในเดือนตุลาคมเนี่ยก็มีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับสำหรับชาววันพุธก็ เรื่องการงานเนี่ยก็บอกเลยนะจะมีงานเล็กงานน้อยเข้ามาให้คุณต้องวุ่นวายหัวใจนะครับก็บอกเลยคุณก็จะต้องทํานู่นทํานี่นะครับก็รู้สึกเหนื่อยๆนะครับช่วงเดือนตุลาคมเพราะว่าคุณคนเดียวนะที่ต้องแบกรับภาระนะ อืมแล้วก็งานมันก็มันรุมมาตุมเหมือนกับว่าคุณมีหลายโปรเจกต์นะเข้ามาแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะแล้วมันคุณก็ต้องนั่งทำโปรเจกต์ที่1โปรเจกต์ที่2โปรเจกต์ที่สาไปพร้อมๆกันอ,อ,อะไรเงี้ยครับแต่ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าการงานเข้ามาขนาดนี้นะคนวันพุธนะครับในเดือนตุลาคมการเงินก็ต้องดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าการงานเนี่ยถ้าคุณจัดสรรปันส่วนแบ่งเวลานะไม่กระทบสิ่งต่างๆนะกับงาน เก่านะครับแล้วก็ค่อยๆทําไปทีนั้นก้าวสเต็ปไปเรื่อยๆมันจะดีอย่างมากๆเลยครับคุณก็จะได้ทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะแล้วใครที่เปิดธุรกิจต่างๆนะครับในช่วงเดือนตุลาเปิดธุรกิจใหม่นะครับผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับในเชิงในช่วงเดือนตุลาคามนี้สําหรับคนวันพุธนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับถ้าคุณเปิดธุรกิจใหม่แล้วคุณไม่มีเวลาทามันก็จะ ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับคุณก็จะเหมือนกับว่าเอ้ยเรา give give up ตรงนี้ไปแล้วเราก็ต้องทิ้งช่วงตรงนั้นไปเหมือนเสียตังค์ฟรีๆอะครับเหมือนคุณไปเช่าที่ไว้แล้วคุณตั้งใจว่าคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเดือนตุลาคมตรงที่ผืนนั้นแต่ปรากฏว่างานหลักที่คุณอาทำอะมันปรากฏว่ามีโปรเจกต์เข้ามาซ้าซ้อนนะดุงยากวุ่นวายทาให้คุณไม่มีเวลาไปทํางานอีกที่หนึง่ไงไองานใหม่ที่คุณตั้งเป้าหมายโปรเจกต์เอาไว้เลยทําให้เนี่ยงาน ทั้งงานหลักแล้วก็งานรองที่คุณต้องทําไว้มันเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับล่าช้าไปหมดเลยมันจะดึงกันนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ต้องทําให้มันเสร็จไปทีละอย่างนะครับคนวันพุธในเดือนตุลาคมแล้วรับรองสําเร็จแน่นอนนะจ๊ะละครับเอาละครับมาถึงเรื่องการเงินกันบ้างนะครับคนวันพุธนะการเงินเนี่ยก็บอกเลยก็ในเรื่องการงานเนี่ยเงินก็เข้ามานะเพราะว่า การงานมันเยอะมากการเงินมันก็เข้ามาตามนะครับเงินมันก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับมีเงินใช้นะครับแล้วก็ใช้กินใช้สอยได้ตามสบายนะครับในเดือนตุลาคมการเงินไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลเลยนะแต่อย่าประมาทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงวันที่สิบเจ็ดนะเดี๋ยวมีวันที่แปดอีกนะแล้วก็วันที่สิบเจ็ดนะครับแต่เดี๋ยวมันมีดาวอาทิตย์ย้ายของมันมันก็ย้ายของมันทุกอ่ทุกเดือนอยู่แล้วก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ ให้ระวังราหูนะครับวันที่17นะครับก็วางแผนการใช้จ่ายอย่างดีเดี๋ยวปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับไม่รู้ว่าจะดีหรือจะไม่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับนะตอนช่วงวันที่17นะครับเดี๋ยวผมจะทำอ่าอ่ารายละเอียดไว้ให้นะครับเป็นรลายวันรลายปักนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูตามเช็คกันตามรัคนาผมว่ามันแม่นกว่านะเอาละครับการเงินเนี่ย ก็บอกเลยก็มีใช้สอยตามสะดวกนะครับแต่ก็ติดอยู่ที่ว่าตัวเองใช้สอยเก่งซื้อของเก่งเท่านั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรนะครับคนวันพุธมาถึงเรื่องความรักบ้างนะครับความรักก็จะแบ่งเป็นสองอันสําหรับคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะครับความรักเนี่ยบอกเลยคนโสดโอ้จะมีคนเข้ามานะครับจะทําให้คุณแบบโอ้รู้สึกอ่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเลยถูกใจมากเออเหมือนว่าจะเป็นเนื้อคู่กันเลยนะแล้วก็ ถ้าใครได้มีโอกาสได้คบคุยกันแล้วคบหากันแล้วนะในช่วงเดือนตุลาหรือในช่วงเนี่ยสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันลิงก์ไปจนถึงค่าบต่อเดือนตุลาเนี่ยคนโสดเนี่ยจะเริ่มแบบพัฒนาความสัมพันธ์ relationship นะพัฒนาไปแบบประมาณเฮ้ยทำไมยิ่งคุยยิ่งถูกใจนะแบบว่าเออไม่ไม่น่าเชื่อเลยเจอแป๊บเดียวเองนะทำให้แบบเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราเออดีมากคือ ถึงอยากจะขั้นลงหลักปักฐานมีครอบครัวกันด้วยเลยนะเออเดือนหน้านะครับชาววันพุธนะครับดูกันไว้นะคนโสดเอาแล้วครับก็มาถึงคนมีคู่บ้างนะครับก็บอกเลยนะช่วงนี้ก็เริ่มจะมีละหองละแหงการทะเลาะเบาแหวงขึ้นมาแล้วนะครับก็งอนกันตามภาษาคนรักนะครับในเดือนตุลาเก็จะมีละหองละแหงขึ้นบ้างโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับบอกเลยคู่วันพุธเนี่ยคนที่ มีคู่วันพุธเนี่ยระวังการทะเลาะเบาะแวงเรื่องการเงินเหมือนกับว่าคุณต้องการจะเอาเงินไปผ่อนรถผ่อนบ้านแต่ว่าแฟนคุณไม่ต้องการอะไรสิ่งพวกนั้นหรือว่าแฟนคุณต้องการจะไปเที่ยวแต่คุณไม่ต้องการจะไปเที่ยวทําให้คุณแบบมีข้อรหาถกเถียงกันกับาสามีภรรยาของคุณว่าเอ้ยต้องประหยัดตัง,ทำ,งทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นะก็ดูกันไว้นะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีการทะเลาะกาันเรื่องเงินนะครับก็ระวังไว้ นะครับคนวันพุธส่วนสุขภาพเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยผมว่าคนวันพุธไม่น่ามีปัญหาล่ะครับสุขภาพปกติดีนะครับแต่แต่แตเดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกให้นะครับในารายวันแล้วก็รายปักแล้วก็รายสัปดาห์นะครับเพราะว่าใช้รัคนามันจะแม่นกว่านะบอกไปหลายรอบแล้วนะแต่อันนี้ผมแค่สครับสั้นๆง่ายๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับสำหรับคนวันพุธเอาละครับก็จะได้ระวังกันไว้รู้กันไว้นะครับนะ เอาละครับยังไงวันนี้ก็ขอจากลางกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ